อาท่านนายกนะครับวันนี้ก็เดินทางลงพื้นที่นครสวรรค์กับพิจิตรนะครับอันนี้ลงไปราชการใช่ไหมครับก็เปล่าชาวพาชาวคณะใหญ่ไปเลยนะนะครับก็คณะใหญ่ก็มีพลเอกอนุพงศ์ไปด้วยนะคือว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคในฐานะเลขาธิการนายกนะดร.ธนกรวังมงคลชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมีคุณอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการในรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองบริหารหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกนะครับแล้วก็มีคุณดร.เสกสกลอัฐาวงศ์ที่ปรึกษานายกไปติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนและเกษตรสมัยใหม่ทั้งหมดนี้ยกเว้นพลเอกอนุพงศ์คนเดียวที่ไม่ได้อยู่รวมไทยสร้างชาติอ๋อใช่ใช่ใช่คุณนิโรธด้วยไหมคุณนิโรธสุนทรเลยคุณนิโรธเนี่ยไปต้อนรับในฐานะสสนครสวรรค์นะครับเป็นสสนครสวรรค์ทางประชารัฐนะครับก็มีรำวงนครสวรรค์ต้อนรับด้วยนะนะครับทักทายคณะรำวงท่านนายกก็บอกให้ทุกคนมีความสุขแข็งแรงแล้วก็บอกว่าอย่าขัดแย้งกันนะครับแล้วก็แซวคณะรำวงว่าสวยและสาวทุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่จิตใจเห็นบอกนายกเนี่ยถอดหน้ากากอนามัยด้วยนะสูดอากาศเต็มที่แล้วบอกว่าหายใจได้เต็มปากด้วยครับนี่ท่านนายกบอกว่าเดินทางไปช้าหน่อยนะขอโทษจริงๆตอนเช้านี่มีปัญหาเรื่องเครื่องบินมีปัญหานิดหน่อยเครื่องไม่สามารถขึ้นได้หรือจะให้ผมเสียงขึ้นมาเลยก็ได้ว่าอย่างนั้นทุกวันนี้ก็ทำงานด้วยความตั้งใจอยู่แล้วนะครับวันนี้ดีใจที่เห็นรอยยิ้มนะก็มาช้าหน่อยแต่มานะนะครับนี่ก็ที่บึงบอระเพ็ดนะสันฝายเก่าบึงบอระเพ็ดนะครับทีนี้น่าสนใจท่านนายกก็เดินทางไปที่วัดดงสีเมืองวัดดงแม่สีเมืองตำบลตาสังอำเภอบรรพตวิสัยนครสวรรค์ตอนนี้ยังอยู่ที่นครสวรรค์อยู่นะครับตอน 11:45 นาทีนะครับก็ไปนมัสการหลวงพ่อโตนมัสการพระครูนิวาสบุญญากรหลวงพ่อบรรจงนะครับเจ้าวาดวัดดงแม่สีเมืองที่วิหารหลวงพ่อโตนะครับก็ได้รับมอบพระพุทธรูปจำลองพระกำแพง3ขานะฮะก็ท่านก็ได้รับมอบมานะครับจากนั้นก็ไปรับฟังการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรบึงบอนนะครับและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบึงบอนอำเภอบรรพตวิสัยนะครับก็ย้ำอีกครั้งว่ามาช้าเพราะว่าเครื่องบินมีปัญหานิดหน่อยนะครับบอกว่าถ้าบินมาด้วยเครื่องลำนั้นป่านนี้ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วนะครับนะฮะก็ยอมรับว่าเหนื่อยนะแต่ก็ยอมรับว่าทำมันเหนื่อยนะแต่ก็ทำมาโดยตลอดนะครับบอกว่าเพราะนี่คือประเทศไทยแล้วก็ท่านนายกก็แนะนำทีมงานของท่านแนะนำคุณพีรพันธ์นะครับบอกว่าเลขามีหน้าที่ทำเรื่องของเอกสารแผนงานต่างๆที่ต้องมีการตรวจสอบมานายกซึ่งคุณพีรพันธ์เนี่ยเป็นผู้ปรึกษาเก่าทำอย่างไรให้นายกปลอดภัยเรื่องของกฎหมายแล้วก็แนะนำเลขาธิการสทนช.นะครับแนะนำดร.เสกสกลเพราะว่าที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเพราะมีความใกล้ชิดกับประชาชนก็เลยเอามาช่วยงานก็ว่าสาสมัครเข้ามาไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วทำงานกันไปแนะนำผู้บริการตำรวจภูธรภาค6นะบอกว่าเมื่อกี้นะสั่งย้ายให้ไปประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1-2 คนหมายถึงย้ายตำรวจนะยืนยันต่อไปนี้ใครมีเรื่องต้องถูกย้ายหมดถ้ามีการเกี่ยวพันเมื่อหลักฐานก็ย้ายไปประจำไม่เช่นนั้นไม่เข็ด คนดีในองค์กรเยอะแยะเสียหายไปหมดองค์กรก็เสียด้วยนะครับก็แนะนำบรรดาสสที่มาให้การต้อนรับนะฮะยืนโจทย์ตัวพร้อมกระเซ้าคุณนิโรธสุนทรเลขานะฮะที่ครั้งแรกไม่ได้ลุกขึ้นยืนบอกว่าไม่ใช่สสหรือไงแล้วนายกก็บอกว่าผมไม่รู้หรอกพรรคไหนผมก็ไม่รู้แต่สสเป็นผู้ที่ต้องรับฟังความต้องการของประชาชนแล้วมานำเสนอเข้ามาให้รัฐบาลทราบนายกก็ย้ำอีกว่าผมเนี่ยไม่ใช่ศัตรูของใครสุดแล้วแต่ท่านจะเลือกกันอย่างไรแต่ทุกอย่างต้องมีหลักการในการทำงานทำไมผมจะเป็นคนที่ไม่รักพวกเราผมทำได้ทำไมผมถึงจะไม่ทำขอให้คิดอย่างนี้นะมันจะได้เป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็บอกขัดแย้งกันไม่ได้อีกแล้วเราไม่ต้องการให้ประเทศกลับไปสู่แบบเดิมใครต้องการแบบเดิมบ้างอย่าให้เกิดขึ้นอีกเลยแล้วก็บอกผมไม่พูดถึงใครหรอกแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับพวกเราทั้งนั้นมันมีช่องทางทุกอย่างที่จะแก้ไขปัญหาไม่ใช่ว่าจะไม่ถูกวิธีแล้วจะวุ่นไปหมดนะครับก็ถอนใจด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าที่พูดแบบขึ้นรถไฟไปโน่นแทบจะกลับไม่ถูกนะนี่ก็แปลว่าอะไรไม่ทราบนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ทักทายประชาชนนะครับก็ในพื้นที่เนี่ยมันมีอย่างนี้ด้วยนะบอกว่าตอนลงพื้นที่เนี่ยมีสสพักพลังประชารัฐนะคุณสัญญานินสุพรรณสสนครสวรรค์เขต3พักพลังประชารัฐอีกคนนึงคือคุณสุรชาติศรีบุษกรสสพิจิตรเขต3พลังประชารัฐมารับด้วยนะครับก็มีข่าวว่าทั้ง2ท่านนะคุณสัญญากับคุณสุรชาติเนี่ย
เตรียมจะย้ายไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติแต่มาให้การต้อนรับนายกในฐานะส.ส.นะวันนี้ท่านนายกไปราชการนะคุณบอกนะครับนะทีนี้ก็มีในส่วนที่พิจิตรที่ท่านนายกก็ไปเหมือนกันนะครับวันนี้ก็บอกว่ายินดีดีใจที่ได้มาเยือนพิจิตรมาพบประชาชนชาวบึงนารางนะครับมีความสามัคคีกันดีนะแล้วก็พูดถึงเรื่องโควิด19ที่สามัคคีกันจนกระทั่งผ่านพ้นวิกฤตมาได้สิ่งสำคัญคือรอยยิ้มของคนไทยต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีแสดงออกถึงความเป็นไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วออกมาพื้นที่วันนี้เนี่ยเพื่อมารับฟังปัญหาประชาชนอย่างใกล้ชิดจะได้จัดสรรงบประมาณให้ตรงความต้องการมากที่สุดจัดลำดับตามความเดือดร้อนของประชาชนนะครับตามความเร่งด่วนด้วยนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำว่าเป็นหัวใจสำคัญของเกษตรกรและพื้นที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการกระจายเศรษฐกิจผ่านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเรื่องของสุขภาพและการรักษานะครับมองว่าสำคัญจำเป็นไม่น้อยกว่าด้านอื่นๆนะครับพอเสร็จภารกิจที่โรงพยาบาลบึงนารางแล้วเนี่ยนายกก็จะไปโรงพยาบาลบางมูลนาคซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ไข่แห่งหนึ่งที่ต้องดูแลและรับส่งต่อผู้ป่วยจากอำเภอข้างเคียง4อำเภอนะครับนายกได้ทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเองนะแล้วก็ไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของดีของอำเภอบึงนารางเช่นผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านใหม่สามัคคีกล้วยส้มโอนะแล้วก็ไปเยี่ยมโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยนอก 100% แล้วก็ดูจุดที่เตรียมก่อสร้างหอผู้ป่วยในจากนั้นก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมแนวทางการพัฒนาชุมชนคุณธรรมที่โรงพยาบาลบางมูลนาคตำบลหอไกรอำเภอบางมูลนาคต่อไปนะในวันนี้ลงพื้นที่2จังหวัดนะครับครับ